สวัสดีครับพบกันใน EP ที่4แล้วครับกับผมก้องสันทัศน์นะครับผมในรายการเครื่องประดับทรงคุณค่ากับก้องลักชัวรี่ครับใน EP ที่ผ่านๆมานะครับใน EP ที่1ผมได้กล่าวไว้ถึงเรื่องของทองนะครับผมทองเคและความเข้าใจผิดๆนะครับว่าทำไมคนเฒ่าคนแก่เนี่ยในอดีตถึงบอกว่าทองเคเป็นทองปลอมนะครับใน EP ที่2ครับผมได้บอกไว้ถึงเรื่องทองคำขาวนะครับแล้วก็แพลตินัมครับส่วน EP ที่3นะครับผมได้บอกเทคนิคการดูนะครับแล้วก็ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหน้านะครับพิงโกแล้วก็ลดโกครับส่วน EP นี้นะครับ EP ที่4แล้วนะครับผมจะมาแนะนำในเรื่องของระดับความแข็งของอัญมณีชนิดต่างๆครับผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับผมก้องสันทัศน์ครับทำธุรกิจกิจการเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีนะครับและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆนะครับผมใช้ประสบการณ์มากกว่า15ปีนะครับและนำประสบการณ์นี้นะครับมาแบ่งปันแล้วก็ทำให้ทุกๆคนนะครับเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณีและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆให้ทุกสิ่งเป็นเรื่องง่ายนะครับใน EP ที่4นี้นะครับผมจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านรู้จักกับระดับของความแข็งนะครับของอัญมณีชนิดต่างๆนะครับผมจะยกตัวอย่างมาให้เลยก็แล้วกันตั้งแต่ระดับ10นะครับจนถึงระดับ 2.5 นะครับให้ทุกๆคนนะครับได้รู้เลยว่าอัญมณีชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้มีความแข็งระดับไหนกันนะครับผมแล้วทำไมจะต้องมารู้เรื่องระดับความแข็งด้วยเป็นข้อมูลครับผมให้ท่านนะครับได้รับรู้นะครับท่านรู้จักเพชรไหมครับเพชรนะครับเป็นที่หมายปองและเป็นที่ต้องการของท่านผู้ชมหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับและสังเกตไหมครับว่าทำไมเพชรถึงมีประกายมีแสงมีอะไรที่มันสวยงามกว่าชนิดอื่นๆเพราะระดับความแข็งนี้เองครับส่งผลต่อไฟโดยตรงเลยครับและส่งผลต่ออัญมณีชิ้นนั้นให้มีความสวยงามนะครับผมยิ่งมีความแข็งมากเท่าไหร่ไฟยิ่งดีมากเท่านั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำให้ทุกๆคนรู้จักกันครับเชิญชมได้เลยครับความแข็งระดับ10นะครับเพชรครับความแข็งระดับ9ครับตระกูลควารันดัมหรือซัพไฟร์ครับอันดับที่8ครับตระกูลสปินเนลครับความแข็งระดับ 7.5 นะครับมรกตครับความแข็งระดับ7นะครับตระกูลหินครับหรือว่าควอตความแข็งระดับ 6.5 ถึง 7 นะครับคือหยกครับความแข็งระดับ 5 ถึง 6 นะครับโอปอครับความแข็งระดับ3ครับไข่มุกครับและความแข็งระดับสุดท้ายนะครับของวันนี้อัมพันธ์ครับเป็นยังไงบ้างครับมีอันไหนที่ท่านรู้จักและมีอันไหนที่ท่านยังไม่เคยรู้จักบ้างใน EP ต่อๆไปนะครับผมจะมาขยายความเลยนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างและมีความสวยงดงามขนาดไหนเหมาะกับอะไรเหมาะกับใครนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับใน EP นี้นะครับขอขอบคุณรูปภาพจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในสื่อในโซเชียลนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับให้ผมเอามาใช้ประกอบภาพเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าคลิปของผมนะครับเป็นที่ถูกใจนะครับได้ความรู้นะครับได้ความเข้าใจนะครับและก็อยากให้กำลังใจผมนะครับกดฝากกดแชร์ติดตามและ Subscribe ด้วยนะครับผมและผมจะทำ EP ต่อๆไปให้ดีกว่านี้นะครับผมและยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้กับผมก้องสันทัศน์ในรายการเครื่องประดับทรงคุณค่ากับก้องลักชัวรี่สำหรับ EP นี้สวัสดีครับ